สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับสปอยโคลาโบเรนเจอร์ประจำเดือนสิงหาคมนะสปอยทางการก็มาเรียบร้อยครับไปดูคลิปแรกแล้วกันนะนะก็เป็นช่วงพูดคุยเป็นช่วงที่คิดว่ามันจะมีพลิกล็อกไหมแล้วมีโอกาสพลิกล็อกได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่มุมมองวันนี้ก็จะเป็นวันที่ก็คงจะพูดคุยกันนะครับเอาจริงก็คงเหลืออยู่แค่2เรื่องนะแต่ผมให้เหลือเรื่องเดียวเท่านั้นไปดูคลิปแล้วกันนะนะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้าก็จะเป็นเฉลยและช่วงเวลาที่เหลือของวันนี้ก็พูดคุยเดาอะไรกันไปตามชอบเลยแล้วกันนะมันไม่มีพลิกไปเรื่องอื่นแล้วนะครับก็จะวนอยู่แค่2เรื่องแหละแต่อย่างที่บอกผมให้โอกาสเป็นเรื่องเนี้ยมากที่สุดก็ไปดูในคลิปเมื่อเช้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวพูดคุยข้อมูลเกมเป็นอัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยนะจากผู้พัฒนานะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็พูดติดค้างเอาไว้ในสตรีมนะซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าผมไม่ติดภารกิจไม่ได้ติดอะไรด่วนนะเดี๋ยวจะสตรีมพูดคุยกันนะก็หลายๆเรื่องนะโคโรโบคำใบ้นู่นนี่นั่นครับข้อมูลเกมก็เดี๋ยวมาว่ากันส่วนคลิปนี้ข้อมูลเกมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมเรนเจอร์จะมีอะไรพัฒนาต่อไปอะไรขอไปยังไม่ได้นู่นนี่นั่นครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับทิ้งท้ายนะก็ใครยังอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คของรอบนี้นะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ ACK เกม Top Up Center ราคาถูกประภัยเติมไว้แล้ว 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะครับรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ก็ต้องหาไอโฟนในแพ็คเปิดกระชากกดรับรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้ Android จัดได้เลยนะครับตอนนี้ประภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้เกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับเดี๋ยวเล่นไปคุยไปนะครับผมมี ID นี้มีTokyo Revengerด้วยนะซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าพี่มันอาจจะพลิกล็อกเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ได้นะเพราะว่าจากสคริปต์คำพูดนะครับนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือผมไปดูแล้วมันตรงนะแต่ว่ามีโอกาสพลิกได้หมดเพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่มีใครรู้เฉลยอย่างที่บอกช่วงเวลาที่เหลือของวันนี้นะก็คงจะเป็นการพูดคุยกันครับแต่อย่างที่บอกเอาสนุกสนานไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่ตัวนี้จะมาไหมไม่รู้ครับไปดูคลิปแล้วกันนะเล่นไปคุยไปครับ อย่างแรกเลยนะครับแล้วผมเล่นยาวๆดีกว่านะ อยากเล่นนะครับบินนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นตำนานแล้วนะผมไม่มีเวลาเล่นนะครับโอ้ยตั้งรับก็ยังชนงชนะอยู่นะอย่างแรกครับที่เราจะต้องประเมินครับว่าการดึงคอลแลบมานะครับมันก็จะต้องมีรอบนะครับที่เกมก็ต้องการทำกำไรในกรณีที่ตามตรงตามที่คลิปผมบอกนะครับของวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเกมก็ต้องเอากำไรนะเพื่อที่จะไปพัฒนาต่ออย่างที่เรารู้ว่ายุคปัจจุบันน่ะทำอะไรค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับแล้วก็เกมมีแผนจะพัฒนาต่ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเกมมีแผนพัฒนาต่อไปยาวๆเลยนะครับนะเบื้องต้นก็ไปทีละซีซั่นนะครับซีซั่นหน้าก็จะเป็นซีซั่น11ก็คือเข้าสู่ปีที่11นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมาบอกว่าโอ้ยทำแบบนี้เดี๋ยวเกมก็ปิดเดี๋ยวเกมก็เจ๊งไปท้าต่อยปากด้วยเลยนะอันนี้ขำๆนะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้พัฒนาเลยนะครับว่าคือเกมเรนเจอร์ผมบอกแล้วว่าในเกมไลน์เรนเจอร์ในเกมของค่ายไลน์เนี่ยเกมเรนเจอร์ถือว่าเป็นเดอะแบกอันดับต้นๆใช้คำว่าคือก็ยังไม่กล้าใช้อันดับหนึ่งนะเพราะว่าผมไปดูข้อมูลอีกทางนึงที่ไปคุยกันล่าสุดเนี่ยงบประมาณของเกมเศรษฐีเขาก็สูงอ่ะเรียกได้ว่าสูงเบียดกันเอาไว้ว่า2เกมนี้ถือว่าก็เป็นเกมเดอะแบกอันดับต้นๆของทางเกมไลน์แล้วกันนะเรียกได้ว่าเกมเขาก็พัฒนาต่อยาวครับเกมเศรษฐีอย่างเงี้ยเอาจริงผมไม่ได้เล่นนะคือเกมนั้นก็แบบรุนแรงพอสมควรนะครับซึ่งการเติมก็น่าจะเยอะอยู่หรือมั้งนะเพราะว่างบประมาณทางนั้นก็เยอะงบประมาณของทางเกมเรนเจอร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยว10ปีครึ่งก็คือกันยายนอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่า10ปีครึ่งกันยายนจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีอะไรพิเศษไหมแล้วก็แน่นอนปีหน้าก็ซีซั่น11นะครับก็รอดูนะครับว่าเกมจะไปในทิศทางไหนครับส่วน
เรื่องที่ตามให้โดยตลอดอ่ะแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ทุกวันครับมีคนถามมีคนร้องเข้ามาเนี่ยเกือบทุกวันเลยบางช่วงทุกวันเลยครับบางช่วงก็อาจจะวันเว้นวันนะก็คือเรื่องของ403นะครับซึ่งผมตามให้โดยตลอดนะเพราะผมก็มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าเยอะนะครับหรือผู้เล่นที่อาจจะแบบว่าสร้าง ID ใหม่ๆเนี่ยคือมันมีส่วนของการแอดเพื่อน LINE ซึ่งจริงๆเนี่ยคือผมว่านะคือผมติดอยู่ตรงนี้แหละเกมควรจะต้องออกมารณรงค์แต่ก็เข้าใจตรงที่ว่าคือเขาก็ต้องรับฟังคำสั่งใหญ่มาถ้าทำอะไรที่แบบเกินเลยขอบเขตก็ไม่สามารถทำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกมาพูดเรื่องเนี้ยก็คงจะมีแต่ช่องผมอย่างเดียวที่ออกมาพูดเรื่อง403แล้วก็ตามเรื่องให้โดยตลอดนะครับคือ403เนี่ยมันก็คือการที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงในส่วนของก็อื่นๆเนี่ยโค้ด403คือตามนี้นะครับส่วนในเกม Ranger เนี่ยก็คือเหมือนแบบเราทำผิดกฎสากลของทางไลน์เขาคือทุกวันเนี้ยพวกแบบมิดน่ะมิดมันเยอะมากมิดอาชีพนะเยอะมากจริงๆนะแฮกโกงแฮกเกอร์เนี่ยมันเยอะมากๆนะฉะนั้นเนี่ยทุกแอปพลิเคชันเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเกมนี้เป็นเกมของ LINE ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะสากลครับเขาก็ค่อนข้างจะกลัวเรื่องของการแฮกระบบอะไรต่างๆมีปัญหาต่อระบบมีปัญหาต่อคนที่ใช้ LINE ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ดีเราสร้าง ID มาหุ้ยไปแอดเพื่อน LINE รัวๆไอ้รัวนะที่นี้เนี่ยคือบางทีวันนี้แอด5ไอ้รอดเว้ยวันนี้อีกวันนึงแอดอีก5รอดวันนึงแอดอีก3โดนละหรือวันนี้แอด10รอดโอ้โหย่ามใจเลยอีกวันนึงแอด3โดนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยโดนปุ๊บเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าระบบ AI เขาตรวจจับเขาใช้ระบบ AI ตรวจจับซึ่งพอมันตรวจจับแล้วเนี่ยมันไม่มีช่องทางที่จะเข้าไปแบบตรวจสอบแก้ไขไม่มีครับไม่มีคอลเซ็นเตอร์ไม่มีนู่นนี่นั่นครับใครเจอปุ๊บจบเลยนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ใช้ AI ตรวจจับต่อให้เป็นทีเคเรนเจอร์ทำต่อให้เป็นทีมงานทำต่อให้เป็นใครก็ตามทำนะครับทีมงานเขาบอกว่าต่อให้เป็นผมเองทำก็ไม่รอดเพราะว่า AI ตรวจจับไม่มีวิธีการจัดการด้วยอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการแอดเพื่อนในไลน์เยอะมากเกินไปซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบต้อง1คน2คน3คนหรือเท่านี้เราจะไม่บอกผมจะบอกว่าอย่าไปแอดถ้าสมมุติว่าเราต้องการไอ้100รูบี้เนี่ยจากในภารกิจเชิญเพื่อนเนี่ยคืออย่าเพิ่งเอาก็ได้มันแค่100รูบี้เองก็ไปหาส่วนอื่นเยอะแยะมากมายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เอาออกคือมันยังสามารถแอดได้อยู่ไงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่า AI เนี่ยมันตรวจจับแบบไหนมันก็เลยยังอยู่นะครับแต่ผมถึงบอกว่าเฮ้ยเอาเซฟๆเนี่ยไม่ต้องไปแอดหรอกปล่อยไปเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้เบอร์เดียวเนี่ยสร้างหลายๆ ID สร้างหลายๆ account นะครับมันจะมีความเสี่ยงสูงคือบางคนอาจจะบอกว่าทำแล้วไม่เห็นโดนเลยก็ไม่โดนตรวจจับคือบางคนอาจจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงไงคล้ายๆกับโปรในเกมนี้นะครับทำไม AI ไม่ตรวจจับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงมันอาจจะรู้วิธีการหลีกเลี่ยงครับหรือ AI ตรวจจับไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราแบบเล่นทื่อๆซึมๆเนี่ยบางทีไปผิดอย่างเงี้ยไปผิดกฎอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า AI มันตรวจจับอะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องดีเรื่องนึงนะครับก็คือคนที่มีการจ้างผมเข้ามาว่าย้ายระบบสมมุติเดิมอาจจะแบบว่าผูกกับ Google นะครับหรือว่าผูกกับ Facebook อะไรประมาณนี้หรือผูกกับ Apple แล้วจะย้ายมา LINE ถ้าสมมุติย้ายมา LINE แล้วขึ้นว่า403จากการย้ายจริงๆนะอันนี้แจ้งตัวเกมได้เขาบอกว่าอาจจะมีวิธีช่วยได้จากเคสนี้ก็คือย้ายมานะเพราะว่าบางทีย้ายมาจะดูพิเคทเรื่องของเบอร์หรืออะไรก็ตามหรือจะมีบั๊กระบบอะไรประมาณนี้อันนี้คือตัวเกมเขาบอกว่าแจ้งเข้าไปได้อาจจะช่วยเหลือได้ในเคสนี้นะในกรณีที่แบบย้ายมาแล้วแบบไปขึ้น403นะลองแจ้งเข้าไปนะครับที่ตัวเกมนะครับอันนั้นเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของ PVP Real Time ซึ่งอันนี้ผมเคยพูดไปเมื่อประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับว่าเขาเคยเอามาคุยนะครับสุดท้ายล่าสุดก็คือพับโครงการไปก่อนผมใช้คำว่าพับโครงการไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยเกม Ranger เนี่ยมันเปิดมา10ปีแล้วมันไม่สามารถที่จะไปปรับยกแผงปรับยกใหญ่ได้นะครับคือพื้นฐานเขาสร้างมาเพื่อเป็น PVP Offline นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเกม LINE Brawl Stories อาทิตย์ปิดไปเมื่อบูทก็นานอยู่เหมือนกันแล้วนะเขาก็มีการดึงทีมผู้พัฒนาจากเกมนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เกม Ranger คำแนะนำก็คือเขาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงทำเลยเขาใช้คำว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่ระบบจะมีปัญหาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเรื่อง PvP Real Time ก็ใช้คำว่าพับโครงการเลยนะครับ
พับโครงการฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังนะเราก็ไปเล่นแบบนี้กันก่อนเพราะว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดทำเนี่ยระบบมันต้องยุ่งยากเยอะแยะมากมายแน่นอนฉะนั้นเนี่ยก็เล่น PVP แบบนี้ก่อนผมเชื่อว่าคนเล่นเกม Ranger นะตอนนี้คือเขาก็ชอบการเล่น PVP แหละเพราะโหมดอื่นๆมันก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะนะทุกคนหา Ranger หาเกียร์ทำคอมโบจากคอมโบเนี่ยก็จะมาเน้นกันใน PVP นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีเราก็จะขึ้นลีกสูงสุดให้ได้นะครับเพื่อที่จะรับลีกรับรูบี้จากลีกสูงสุดที่ยังไม่เคยขึ้นหรือว่าจบลีกสูงสุดที่เราทำได้นะเพื่อที่จะรับรูบี้ฟรีประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เล่นไปก่อนทั่วไปนะครับส่วนเรื่องของแผนการขยายคลังเรนเจอร์กับเกียร์นะซึ่งอันนี้คนบ่นเยอะผมก็บ่นเหมือนกันเพราะว่าผมเองจะเป็นคนหนึ่งที่เก็บของเก่าใช้คำว่าเก็บของเก่าบางทีแบบอยากจะดึงมารีวิวไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์นะครับหรือว่ามันจะเป็นเกียร์เนี่ยเราแบบคลังมาเริ่มเต็มแล้วอันนี้คือเขารับเขารับเรื่องอยู่นะแต่ว่าจะทำตอนไหนไม่รู้นะครับสาเหตุเพราะว่าคือเขาเพิ่งพัฒนาในเรื่องของเขาวงกตซึ่งเขาวงกตเนี่ยตัวเกมเขาก็เพิ่งเอาขอฟีดแบ็กไปใช่ไหมปรากฏว่าไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปปรับเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้เราก็อุตส่าห์ทำให้นะเขาก็ยังไม่ได้รับไปทำนู่นนี่นั่นเพิ่มนะในส่วนของวงกตนะซึ่งอย่างของวงกตเนี่ยเขาก็ยกเลิกไม่ได้หมดมันเพิ่งทำมานะซึ่งของวงกตมานี่ก็มีผลต่อความจุเกมประมาณนึงนะครับก็เรื่องคังเกียร์ก็รับเรื่องไปรอดูแล้วกันนะว่าคังเกียร์เขาจะไปปรับแก้ไขปรับแก้ไขตอนไหนนะครับไปเพิ่มตอนไหนซึ่งถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องเพิ่มแบบอย่างละร้อยอ่ะซึ่งมันก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะไปปรับอะไรตอนไหนนะในเรื่องของแผนขยายคลังเรนเจอร์นะก็ยังรับเรื่องนะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะทำนะเพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปทำตอนไหนนะครับก็รอติดตามการอยู่มาเนี่ยการอยู่มาเนี่ยโอเคการอยู่นะเรื่องของ NFT นะครับก็ไปเรื่อยๆยาวๆเลยเพราะตรงนี้ผมก็ถามว่าเมื่อก่อนคือแบบเหมือนเอามาทดลองไม่ใช่หรอไม่เห็นว่าจะเอาไปใช้เกมอื่นหรือส่วนอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็เกม Ranger ก็ยังเป็นแผนกใช้คำว่าแผนกทดสอบนะครับNFT ก็จะยาวๆนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย NFT เขาก็จะ Ranger ตัวปกตินะไม้ไฟครับซึ่งมีหลายตัวปรากฏว่าโหเรนเจอร์เขาก็ดึงตัวอะไรมาก็ได้นะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวไม่เก่งอ่ะอันนี้ก็แอบเสียดายจุดนึงอยู่เหมือนกันแต่จริงๆตัวที่มันยังเก่งอยู่ก็ยังมีนะตัวเก่งๆที่แบบว่าพื้นฐานเดิมนะครับสกิลดีนะครับนะก็รอดูแล้วกันอันนี้ก็เรียกได้ว่าทำไปยาวๆครับซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับแพลนเรนเจอร์ตัวเก่าทำ9ดาวนะครับที่ก็เล่าให้ฟังไปเมื่อปีกว่าๆนะครับว่ามีแผนนะที่จะทำเรนเจอร์ตัวเก่าทำ9ดาวนะครับในฝั่งของตัวปกติถูกยกเลิกไปเพราะว่าจะไปทำเป็น NFT นะครับส่วนแสงมืดเก่านะครับก็ได้เล่าให้ฟังว่าอาม่าเจ็ดแสงอันนี้คือฝั่งแสงนะฝั่งมืดก็จะเป็นเจมม่วงกับโยมินะครับก็ถูกเลื่อนออกไปแบบที่ไม่มีกำหนดนะครับถ้าสุดท้ายวันหนึ่งทำก็อาจจะไม่ใช่เรนเจอร์4ตัวนี้ก็ได้นะในส่วนของเรนเจอร์แสงมืดทำ9ดาวซึ่งตรงนี้เขากำลังคิดอยู่อาจจะไปนู่นเลยซีซั่น11ก็คือปีหน้านะครับว่ามันจะต้องมีการใช้ไปทำอะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าด่านวิ่งอันนี้ผมก็ลืมถามเหมือนกันว่าด่านวิ่งเนี่ยมันเคยมีข้อมูลว่าข้อมูลแสงมืดนะครับก็จะมีไหมก็ไม่รู้ครับด่านวิ่งถ้าเป็นแสงมืดก็วุ่นวายพอสมควรนะอันนี้ก็เลยถูกยกเลิกไปก่อนนะครับสำหรับเรนเจอร์แสงมืดเก่ามาทำ9ดาวนะครับนะฉะนั้นก็เบื้องต้นเป็นประมาณนี้ครับส่วนพวกข้อมูลหลังบ้านต่างๆนะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากผมว่าบางส่วนบางคนยังไม่รู้เลยว่าไม่มันมีกดตรงนี้ให้ช่วยเล่นนะกดตรงนี้ให้มันง่ายขึ้นนะกดตรงนี้ให้มันไวขึ้นคือเขาบอกว่าเขาทำตรงนี้ใหม่เยอะมากๆนะครับที่เหลือต้องรอล็อตใหม่เราก็ต้องเหมือนเดิมนะฟีดแบ็กเข้าไปใหม่นะครับในเรื่องของส่งค่า F รวดเดียวผมเคยบอกไปแล้วว่าเกมเขาเคยทำนะแต่ว่าถูกยกเลิกออกไปสาเหตุเพราะว่าเหมือนมันจะไปกองกับคนที่เวลสูงๆสมมุติเวลถ้าคอมบทก็ตั้งชื่อใครตั้งชื่อเป็นสัญลักษณ์พิเศษก็จะไปอยู่แต่ข้างหน้านะครับมันก็เลยทำให้มันไม่ค่อยทั่วถึงเกมเขาเลยมองว่าถ้าจะส่งก็ใช้เวลาส่งกันเอานะเพราะว่าตรงนี้คือเขาบอกว่ามันสมมุติว่าทุกคนไปส่งรวดเดียวเหมือนกันหมดเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปนะครับอนาคตจะกลับมาใหม่ไหมไม่รู้ครับรอติดตามดูกันนะแต่เบื้องต้นคือต้องรอนะครับแล้วก็พวกประเภทแบบซื้อขนนกสมมุติสายวิ่งอย่างเงี้ยเขาไม่มีขนนกดองใช่ไหมมีแต่รูบี้อย่างเงี้ยก็ต้องใช้
ออโต้คลิกเพราะว่าถ้าเกิดจิ้มมือก็มือหงิกอะเอาตรงๆนะครับแล้วก็พวกแบบซื้อไอเทมสมมุติว่าจะซื้อไอเทมในร้านค้าอย่างเช่นพวกน้ำยาสีดาวซึ่งของพวกนี้เกมเขาก็ยังให้เป็นของที่แรงมากๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเขาก็อาจจะไม่ได้เอื้อทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้ผมว่าน่าจะยากนะอย่างเช่นแบบส่งค่าเอฟรวดเดียวนะครับส่งโอ้มีการบินมีตัวบินเพียบเลยจุกเลยรอดไหมพวกนี้ก็จะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะรอไปก่อนนะว่าจะทำไหมนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้พัฒนานะครับแต่ผมว่าน่าจะยากนะเพราะตรงนี้ผมเคยบอกข้อมูลไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแพ้ครับทีเดียวโอ้โหไม่น่ากดพายุเลยโอ้โหทีเดียวดูดิจะไปไหวไหมโอ้โหเสียสถิติเลยนะครับไปตีซ่อนเลนนะแล้วมันดันมีการบินครับแพ้โอ้โหไม่น่ากดพายุเลยเหลือตีทีเดียวนะครับต่อมาครับก็พวกหลังบ้านก็น่ะก็ต้องรอดูนะว่าจะมีพัฒนาอะไรต่อไปนะครับส่วนข้อดีที่เราน่าจะได้ยินดีนะก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องด่านปกตินะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าจะยกเลิกไปแล้วนะเขาบอกว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าเกมจะมีแผนพัฒนาต่อแบบระยะยาวใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสเตตหลักปกตินะสเตตหลักปกติ444ด่านเขาบอกว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับน่าจะเป็นปีหน้าก็คือซีซั่น11เดี๋ยวรอดูเลยครับซีซั่น11นะครับว่าจะขยายด่านไปเรื่อยๆไหมหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนด่านยากอ่ะจะอัปเดตมาค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะช้านะครับใช้เวลาแบบเยอะมากนะครับเขาก็เลยแบบคุยๆกันอยู่ว่าสุดท้ายแบบจะไปขยายในส่วนของด่านยากเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างที่บอกนะในส่วนของด่านยากเนี่ยมันก็จะมาพื้นฐานจากด่านปกติก่อน440ด่านซึ่งณตอนนี้มันยังไปไม่ถึงไหนมันใช้เวลาเป็นเป็นหลายปีอ่ะกว่าจะไปสุดนั่นนะเขาก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปพัฒนาด่านยากต่อยอดไปเรื่อยๆหรือว่าจะขยายในส่วนของเหนือเรื่องปกตินะครับ440ด่านก่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของสกิลใหม่นะครับอันนี้คือเขาให้ข้อมูลมาใหม่เอี่ยมโดยตรงเลยนะครับว่าเกมจะทำเรนเจอร์สกิลใหม่ๆออกมานะครับเพื่อที่จะอาจจะเหมือนรอบนี้นะสกิลลาลอยนะครับก็ทำออกมากับเรนเจอร์ตัวใหม่ก็คือตัวมูนก็คือตัวนี่โอ้โหฝั่งนั้นมีพอดีครับมูนยกลอยครับแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวเก่าด้วยนะครับก็คือตัวเอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเกมมีการยัดสกิลโอ้โหทำไมมันโหดงี้เนี่ยติดโคตรโกงเลยเนี่ยใครสนใจก็ไปเปิดตู้กระชาได้นะนะครับนะครับเขาก็ทำแบบนี้ออกมาใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเป็นการเพิ่มสกิลตัวเก่าซึ่งมันยังเป็นสกิลเก่าๆอยู่นะครับก็อย่างเช่นพวกตัวคนที่สายไหมนะครับก็ให้มีลำนำนะครับตัวสมชายครับมีเพิ่มแล้วสกิลนู่นนี่นั่นแต่มันยังเป็นสกิลเก่าอันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะทำสกิลใหม่ออกมาแต่จะไปอยู่ในเรนเจอร์รอบปกติเท่านั้นรอบปกติก็คือตัวปกตินะไม้ไฟหรือแสงมืดอย่างรอบนี้เราก็เห็นว่าเกมมาทำสกิลใหม่นะครับในตัวแสงมืดนะก็คือตัวมูนนักปั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลใหม่ไม่ได้อยู่ในเรนเจอร์เดือนหน้านะในโคลาโบไม่มีนะครับก็จะทำใหม่ฉะนั้นเนี่ยคือพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยเห็นในปีนี้แน่นอนก็คือไม่กันยาก็คือสติก็จะมีสกิลใหม่ของเรนเจอร์ตัวใหม่อาจจะเป็นน้ำไม้ไฟนะครับหรือว่าแสงมืดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเอาตัวเก่ามายัดสกิลเข้าไปนะเหมือนเอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ครบรอบ10ปีครึ่งเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยลองไปเทียบเคียงกับ9ปีครึ่งก่อนแต่เรื่องของเกียร์เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นนะเพราะว่าผมถามว่าถ้าเทียบเคียง9ปีครึ่งก็ต้องมีเกียร์9ปีต้องมีเกียร์10ปีครึ่งสิเขาบอกว่ายังไม่เห็นนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรออัปเดตแล้วกันเบื้องต้นเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมนึกอะไรออกจำไม่ได้เพราะว่าถามมาเยอะมากนะครับก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะใหม่อัปเดตนะว่าแบบตรงนี้จะทำเพิ่มนะตรงนี้ยกเว้นไปก่อนนะเดี๋ยวนึกอะไรออกก็เดี๋ยวคงไปพูดคุยในสตรีมนะส่วนสตรีมเย็นนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมสตรีมนะแต่ถ้าเกิดติดธุระก็กราบขออภัยก็จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์
นะเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันวันนี้ว่าก็จะเป็นการคุยเรื่องของเรนเจอร์ที่ยังไม่ได้เฉลยนะซึ่งเฉลยเดี๋ยว10โมงเช้าพรุ่งนี้ก็รู้พร้อมกันนะใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในคลิปเมื่อเช้าละกันนะครับว่ายังไงนะทิ้งท้ายนะใครอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คนะครับอยากจัดอยู่นะครับก็แนะนำรันเตอร์เกียร์นี้นะครับ SK Game Club Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทาง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าทำเลยกับ Go Ruby นะก็ต้องหา iPhone iPad เป็นกระชากกับ Ruby นะครับถ้าไม่เกี่ยวก็ใช้ Android จัดได้เลยนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้นั้นเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวไปในร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Club Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ